คือคำถามของประเทศเนี้ยแต่อีกด้านเนี่ยมันก็หนักมากถึงขั้นต้องเอาวิทยาศาสตร์มาเซิร์ฟอะว่าเป็นไปได้นะคน100 คนมีกี่เดซิเบลอะไรเนี่ยคือมันก็พอกันไงมันเหมือนกับว่าอะไรอะเมื่อไหร่วะที่ประเทศนี้แม่งเริ่มตั้งคำถามว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ต้องไปถามอาจารย์สุรพจน์อ่ะถูกป่ะก็คือพุทธศาสนามันไม่เคยถูกสอนให้เป็นวิทยาศาสตร์เว้ยมันเริ่มเมื่อไหร่ไอ้กระแสการที่บอกพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าก็คือพุทธศาสนามันเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนามันไม่จำเป็นต้องไป make reference กับการเป็นวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์มันก็ถูกตั้งคำถามอีกแบบเล่นจริงเนี่ยมันผิดด้วยนะคือถ้าเราเรียนปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยปรัชญาวิทยาศาสตร์คือความเชื่อทุกอย่างมันถูกตั้งไว้เพื่อรอการพิสูจน์ผิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถูกมองว่าเป็นความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ไงคือมันมีไว้รอพิสูจน์ผิดฉะนั้นโดยหลักการจริงคุณต้องปีใจเปิดกว้างเพื่อจะรอให้มีการพิสูจน์ผิดคือคนเชื่อไปจนกว่ามันจะผิดแต่วิธีเชื่อของศาสนาพุทธมันไม่ใช่ไงวิธีเชื่อศาสนาพุทธคือคุณไม่มีทางปฏิเสธศาสนาพุทธอ่ะถูกไหมล่ะคุณเอามาคุณเอาคำว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อมายืนยันว่าพุทธศาสนาแม่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาไม่ใช่นะวิทยาศาสตร์มันต้องเปิดให้ท้าทายได้นะแต่ในภาพความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสำคัญไม่ใช่สำคัญที่การค้นพบแต่มันสำคัญที่กระบวนการมันต้องถูกตรวจสอบได้ใช่ใช่แต่พื้นฐานมันอยู่ตรงนั้น